ตำรวจจราจรที่ประจำตามทางร่วมทางแยกต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่นำระบบรีโมทคอนโทรลมาใช้ในการควบคุมสั่งการสัญญาณไฟจราจรแทนการใช้มือกดในห้องควบคุมซึ่งจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรได้ดีขึ้นพันตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลป์ผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าการใช้รีโมทควบคุมสัญญาณไฟทำให้เกิดความคล่องตัวกว่าเนื่องจากจะทำให้ตำรวจจราจรสามารถออกมายืนอยู่กลางสี่แยกเพื่อสำรวจปริมาณรถบนท้องถนนได้ซึ่งขณะนี้มีการใช้รีโมทคอนโทรลในการเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรในระยะไกลได้กว่า100เมตรซึ่งหากพบว่าปริมาณรถด้านในติดขัดหรือมีจำนวนหนาแน่นก็จะรีบเร่งระบายรถให้เร็วขึ้นเพื่อลดการจราจรที่แออัดในชั่วโมงเร่งด่วนขณะนี้ได้ติดตั้งระบบรีโมทคอนโทรลควบคุมสัญญาณไฟจราจรไว้ทั้งหมด10แยกสำคัญที่มีปริมาณรถหนาแน่นสำหรับการนำระบบรีโมทคอนโทรลมาใช้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเป็นการนำร่องแห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งหลังจากนำมาใช้พบว่าช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ดีขึ้น